แล้วก็มาเดินรอบๆวัดต่อไปแล้วก็มากันที่วัดพนัญเชิงวรวิหารไหนๆเราก็แวะมาอยุธยาบ้านเจ๊เหมียวแล้วเราก็เลยพามาดูบ้านเจ๊เหมียวเลยนี่คลิปนี้ที่บอกก็คือว่าเจ๊เหมียวจะพามาซ่อมก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ซากทั้งหมดพี่หมื่นโป๊บนี่น่าซีดมากแหละว่าเบลล่านี่น่ากลัวมากอ่ะนี่เราก็มาที่ร้านขนมอันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำเผาสวัสดีครับวันนี้บิรุซังก็มาเที่ยวกับเดอะแก๊งวันนี้บิรุซังอยู่ที่เมืองไทยนะครับเดอะแก๊งก็มีเจ๊เหมียวกับเจ๊โกโก้เนี่ยเราได้กลับมาเจอกันแล้วนี่เจ๊โกโก้อยู่ข้างหลังนี่เจ๊เหมียวขับรถพามาเที่ยวที่อยุธยาเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปซ่อมเพราะว่าคราวที่แล้วเจ๊เหมียวพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยที่สุดในโลกแต่เจ๊เหมียวบอกว่าอ้าวพอกินเสร็จแล้วอ้าวไม่ใช่เจ๊เหมียวจำร้านผิด2ปีผ่านมาเจ๊เหมียวก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวจะพามาซ่อมกันมีวัดอะไรวันนี้เราก็เลยพามาซ่อมกันที่อยุธยาก่อนที่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันเราก็มาเที่ยวที่วัดใหญ่ชัยมงคลก่อนอันนี้คือเข้ามาในวัดใหญ่ชัยมงคลวันนี้บิรุซังจะแบบพาเที่ยวเมืองไทยดูหมามันเชยคางสิสบายไหมจ๊ะสบายมากไหมคือว่าเห็นเจ๊โกโก้เขาจับพญานาคแล้วก็จับมั่งปรากฏจับปุ๊บทองติดมือเลยเอามือมาปะหน้าผากก็เลยได้เป็นทองจากพญานาคมาติดที่ตัวอีกเจ๊ไม่บอกว่าขึ้นไปข้างบนเนี้ยมันจะมีรูอยู่ตรงกลางให้เราหยอดเหรียญลงมาตรงรูข้างล่างปุ๊บเนี้ยเราจะอธิษฐานแล้วแล้วก็จะสมความปรารถนาซึ่งเจ๊เหมียวทำมาแล้วเจ๊เหมียวสบความปรารถนาในการไปเรียนที่ญี่ปุ่นเราก็ไต่ขึ้นไปบนเจดีเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากลางเจดีข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรนี่เดินมาถึงตรงกลางละตรงนี้ปฏิทินเขาบอกให้โยนเหรียญลงไปดูเบลเลอร์เลยนะรูอยู่ตรงนี้คือให้โยนให้ลงรูตรงนี้ใช่ไหมแล้วจะอธิษฐานสำเร็จขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ญี่ปุ่นด้วยเถิดขอให้สมความปรารถนาทุกประการคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างใจทุกประการ1 2 3ลงมั้ยอ่ะลงแต่มันไม่ลงตรงมันกระแทกอันนี้ก็คือบริเวณรอบๆรูตรงกลางที่เราโยนเหรียญลงไปสามขึ้นสามลงนั่งเราก็เดินลงไปเราก็มาเดินรอบๆเขาเรียกอะไรเจดีย์อันนี้เจดีย์คือฐานกี่เหลี่ยมเนี่ยแปดเหลี่ยมหรือป่ะไม่รู้อ่ะเหมือนจะแปดเหลี่ยมโอ้ยตรงนี้เขามีคนขึ้นไปเอาผ้าไปห่มเจดีย์ด้วยโอ้ยตรงนี้แบบสวยสดงดงามมากอ่ะวันนี้เรามาเที่ยวเกียวโตเมืองไทยกันอิตาลีมีหอเอ็นเมืองปิซ่าอยุธยาก็มีหอเอ็นมีเจดีย์เอ็นประจำอยุธยาเหมือนกันใช่องค์นี้วัดต่อไปแล้วก็มากันที่วัดพนัญเชิงวรวิหารวัดพนัญเชิงนี้จะมีบอกเป็นวัดจีนนะแล้วเข้ามาที่พระซัมปอกงญี่ปุ่นน้ำไม่ได้แล้ว
หลวงพ่อโตมากตรงนี้เขาก็มีให้หยอดเหรียญทำบุญนะครับทำบุญได้แบบหลายๆแบบเมื่อกี้อ่านประวัติข้างนอกเขาบอกว่าองค์พระจริงๆเนี่ยเป็นปูนหุ้มไว้ด้วยปูนแล้วก็ลงรักปิดทองแต่ว่าพอหลังจากที่พม่าตีกรุงสำเร็จอะไรแล้วเนี่ยแล้วเข้ามาขุดเจอทีหลังเนี่ยเขาก็ได้กระเทาะปูนออกก็เห็นว่าเป็นทองคำแท้ๆแล้วก็นาคอันนี้ก็มาอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้อ่านดูก็บอกว่าชื่อวัดพนัญเชิงเนี่ยจริงๆแล้วมาจากคำว่าพนัญเชิงแปลว่านั่งขัดสมาธิก็คือว่าวัดเนี่ยมีพระนั่งขัดสมาธิอยู่ในอุโบสถนั่นเองงานงอกละครั้งหุดอันนี้ก็เป็นบริเวณท่าน้ำหลังวัดอยู่ตรงโค้งพอดีเลยเวลาเรือมานี่จะแบบใส่โค้งสักนิดนึงนี่ก็คือศาลพระสังกระจายคือประมาณว่าปลาเยอะมากอ่ะเห็นถุงให้อาหารปลาเขาแบบถุงละ200-300นี่คือแบบเป็นกุรุษนี่ตรงนี้ก็เลยเป็น3แยกที่แม่น้ำป่าสักตรงนู้นแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาก็คือโค้งตรงนี้มาตรงนี้ที่เรือร่มวันนั้นที่เขามีข่าวเรือร่มกันแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นนี่ๆนะซากปรักหักพังนี่คือป้อมเพชรตัวเองดูปลาปลาเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเจ๊เหมียวจะพาเรามาชมบ้านอุ้ยมีสนามเด็กเล่นไม่เหมาะกับเจ๊เหมียวอย่างยิ่งใช่ค่ะแล้วเดินออกไปไหนๆเราก็แวะมาอยุธยาบ้านเจ๊เหมียวแล้วเราก็เลยพามาดูบ้านเจ๊เหมียวเลยนี่เจ๊เหมียวเรียนจบตอนเดือนกันยาปุ๊บกลับมาออกรถคันใหม่แถมออกบ้านหลังใหม่อีกประมาณว่าเงินเหลือกลับมาเยอะฉี่ก็เลยร่ำรวยเอาไหนรีวิวบ้านเจ๊เหมียวสักหน่อยสิอ่ะรีวิวบ้านเจ๊ไหนอันนี้ถังขยะเหมือนบ้านแม่ถังขยะเหมือนบ้านเจ๊อ๋อเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยจะเป็นสไตล์ยุโรปใช่ไหมใช่แต่พอวิวสั่งดูปุ๊บวิวสั่งบอกเอ้ยเจ๊เหมียวบ้านสวยดีสไตล์เหมือนไทยเลยแต่คนออกแบบเนี่ยผิดคาดละนี่เขาก็จะมีสวนข้างบ้านนี่เขาจัดสวนให้เลยนะซึ่งบ้านวิวสั่งก็อยากจะจัดสวนบ้างแต่ว่าอีกนานกว่าจะจัดโอเพ่นแอร์โอ้นี่เขาจะมีโซนแคมปิ้งด้วยเรียกแขกมาเยอะๆนะจ๊ะอันนี้คือหลังบ้านกับข้างบ้านโอ้ครบดีอ่ะโครงการเขาปลูกต้นไม้ให้หมดเลยเราไปดูชั้น2สิโอ้นี่อันนี้คือความใฝ่ฝันชักโครกต้องฉีดตูดด้วยซึ่งบ้านเจ้าเหนียวก็มีเหมือนกันก็คือตื่นเช้ามาก็จะเห็นวิวประมาณเช่นนี้ยังไงดีข้างข้างดิออกข้างข้างถอดข้างข้างถอยหลังถอยหลังถอยหลังถ้าไม่มีใครถอยหลังป้าก็พูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะขอถอยก่อนบอกให้เราถอยไปด้วยนะหรือเปล่าเดี๋ยวแอบฟังดิระวังรถมีของมีเนี่ยออกก็ชนมาเฮ้ยเอาไงดีเขาจะให้ชนอ่ะเขาจะให้ชนอะไรวะเอาไงดีบอกดิเนี่ยทำไงดีจุดหมายต่อไปอันนี้คือเมนหลักของเราเป็นเมนหลักของคลิปนี้ที่บอกก็คือว่าเจ๊เหมียวจะพามาซ่อมก๋วยเตี๋ยวเรือใช่
วันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกต้องเลยใช่มั้ยเจ๊เหมียวถูกต้องแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าองค์การคงไม่มีคลิป3ซ่อมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกนะนี่ร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กมาแล้วนี่ลูกหมี่ชิ้นสดไม่พริกอันนี้ก็คือซากวันนี้ดูสั่งกินไปแค่6ชามจริงๆก็กินได้มากกว่านี้แต่ว่าเราต้องออมท้องไว้กินอย่างอื่นอีกบ้างเดี๋ยวมีหนมเบื้องอีกอันนี้ก็คือซากทั้งหมดเป็นซากแห่งอารยธรรมนี่ก็มีตามลายทางเดี๋ยวเราจะไปดูหนมเบื้องไปเกาะอีสานแล้วก็เรามีที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปกินที่บ้านนี่เลยที่เราอยากกินหนมเบื้องเลยต้องหนมเบื้องสีขาวๆโรยฝอยทองด้วยอ่ะนี่เลยที่พี่รุ่งอยากจะกินขนมเบื้องสรรหามาจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยสถานีต่อไปวัดมหาธาตุ next station big bone วัดมหาธาตุเสียค่าเข้าคนละ10บาทสมัยอโยธยาพระมหาธาตุเขาบอกว่าเป็นวัดที่บรรจุพระอะไรนะอัฐิของพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเราก็จะไปดูเศียรพระที่อยู่ในรากไม้นี่ไงสิ่งที่บิดูสังตามหาก็คือเศียรพระที่อยู่ในรากไม้นี้จริงๆตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าอยู่ที่เมืองไทยตอนแรกอ่ะนึกว่าอยู่ที่นครวัดนครธมปรากฏโอ้ยอยู่ที่อยุธยาเองเหรอนี่อันนี้ก็เป็นกำแพงของรอยัลวิหาราก็คือวิหารหลวงนั่นเองใช่คุณเจมี่ต้องเดินก้มๆตัวนะไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะหลบร้อนนี่เขาเอาเจดีย์เนี่ยไปเป็นฉากหลังของงานแสดงมรดกโลกแสงสีเสียงระหว่างที่กำลังเดินอยู่บิวซังก็มาเจอแฟนคลับนะครับนี่ทั้งคุณแม่คุณลูกเลยคุณแม่ชื่ออะไรครับกนิกาค่ะกนิกาครับคุณลูกที่ชื่อโอ๊ตครับที่โอ๊ตเหรอครับนี่เราเขามาทักบิวซังนะขนาดปิดมาสิ่งนี้นะเขายังจำบิวซังได้ไม่ทราบว่าทำไมถึงดูคลิปบิวซังอยู่ครับเนี่ยตอนเนี้ยทำไมดูอยู่ด้วยทำไมถึงยังชอบอยู่ครับเนี่ยคนอื่นเขาไม่ดูกันแล้วนะครับชอบแบบชอบญี่ปุ่นชอบตามเป็นระเบียบของญี่ปุ่นอ๋อไม่ได้ชอบไปดูสั่งใช่ไหมครับโอ้ติดตามทุกคลิปเลยอ๋อเหรอครับดูแล้วก็ดูเสียเวลามากเลยเนาะไม่เสียเก่งมากเลยโอ้โหด็อกเตอร์แล้วคนแก๊งเลยเนี่ยเป็นแก๊งด็อกครับด็อกเฉพาะปากสนุกมากเลยดูคาเที่ยวติดตามมานานแล้วอ๋อขอบคุณมากครับก็หวังว่าจะติดตามตอนต่อไปนะครับครับวัดต่อไปแล้วก็มากันที่วัดมงคลบพิตรนั่นเองนี่เลยก็คือวิหารมงคลบพิตรนั่นเองนี่ไงล่ะก็กำลังจะเข้าไปที่วิหารหลวงพ่อโตได้เบอร์อะไรเจ๊23หวยงวดนี้2 3ไม่ออกอ่ะเจ๊ก็พูดได้เบอร์อะไรเนี่ยอ่ะได้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์ตองอะไรวะตองไปได้ที่ไหนต้นไม้ใกล้จะตายแล้วก็กลับฟื้นแล้วก็นึกว่ามาทำบุญมาถ่ายรูปจะทำบุญทั้งทียังไม่รู้วิธีทำอีกอ่ะเป่าไม่ได้อีกติดมาสก์ใส่กระลาด้วยนะครับผมแล้วก็ลอยหน้าปีเกิดแล้วก็เอาคาถาอย่าลืมชักกระท่องนะคะเกิดปีอะไรครับมีมะโรงครับต้องให้ลอยแล้วก็ท่องเกิดปีมะโรงใช่ไหมลอยไปแล้วก็ท่องเสร็จแล้วเราต้องมาซื้อโรตีสายใหม่ที่แบบว่าร้าน
อร่อยมากเจ๊เหมียวแนะนำคือร้านอับดีนนี่เลยร้านอับดีนบวกประนอมชุดใหญ่ถ้าหลายชุดใหญ่40ชุดเล็ก30ชุดกลาง50แล้วก็ชุดใหญ่80มะวัดต่อไปคือเราก็มากันที่วัดพุทธไทยสวรรค์เรามาตามหาก๊อตจิรายุกันเบลล่ายืนรอเป็นหน้าซีดแล้วเนี่ยเจ๊โอ้พี่หมื่นโป๊บนี่หน้าซีดมากแหละว่าเบลล่านี่น่ากลัวมากอ่ะนี่ดูสิดิ้นเสียงเงี้ยหมาหอนอีกค่ะถ้ากลางคืนนี่น่ากลัวเลยนะเนี่ยดิ้นป่ะดิ้นเสียงป่ะน่ากลัวมากอ่ะเดี๋ยวนี้คือรับเราหรอรับเจ๊ก่อนหน้านี้มันก็ไม่หอนใช่ไหมทำไมพอเราเดินเข้ามามันหอนวะอะไรดูเสียงหืออะไรของมันอะไรของมันอะไรของมันเอาเราเดินเข้าไปตามหลักเราเอออุ้ยเข้ามาตรงนี้นี่ไงนี่ไงเบลล่ากับพี่หมื่นใช่พอเรามาปุ๊บมันหอนเลยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกับระเบียงโค้ดวิวสวยมากๆตรงนี้อันนี้ก็คือด้านหลังของอะไรนะระเบียงโค้ดตรงนี้ก็จะมีพระนอนอยู่อันนี้คืออะไรนะพระสายญาติเราเข้าไปได้ใช่ไหมนี่ก็คือพระปางวัดพุทธไทยสวรรค์นี่เราก็มาที่ร้านขนมวันนี้เรามีแต่กินขนมแต่ละอย่างน่ากินนั้นเลยอ่ะวันนี้มีลูกชุบด้วยเอาเทคนิคฝอยทองบรรยากาศในร้านนี่ก็แบบน่านั่งมากแต่ขนมหมดเร็วมากไปหน่อยนี่มา4โมงเย็นปุ๊บหมดเกือบทั้งร้านแล้วอ่ะนี่ตอนเย็นเราก็มาจบท้ายกันที่กุ้งแม่น้ำที่ร้านอะไรนะเดลิวาซึ่งเราเคยมากันเรียบร้อยแล้วไปดูคลิปเก่าๆได้วันนี้เราก็มาย้อนรอยกันกินกุ้งกันที่นี่กุ้งแม่น้ำนี่เลยร้านนี้เลยเดลิวาน่าจะมาจากคำว่าเดอะริเวอร์แน่ๆเลยนี่เรามาแฮปปี้นิวเอียร์ตรงนี้กันโอ้นี่มีแบบเป็นเรือส้มตำด้วยอ่ะนี่บรรยากาศน่านั่งเชียวอันนี้อยู่ติดริมแม่น้ำด้วยนี่เลยเขาก็ให้โต๊ะเราริมแม่น้ำตรงนี้เลยนี่อันนี้คือวัดอะไรเนี่ยมันมีวัดตรงนี้ด้วยอ่ะโบสถ์เซนยอเซฟป่ะโบสถ์ยอเซฟโบสถ์เซนยอเซฟเหรอใช่โอ้ยโรงเรียนบิลูซังเลยนี่เราก็สั่งหอยแครงลวกมาเวลาโทรแล้วก็ต้องกดยากุ้งราดน้ำมะขามนี่แล้วเราก็มีแปะซะปลาช่อนใช่ไหมใช่เลยค่าจริงๆอันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำเผาราคา500บาทเทียบขนาดไม่ต้องโชว์บินนะไม่ต้องไม่โชว์อย่าโชว์บินนะไม่ต้องโชว์บินนะเพราะโชว์ไปก็อ่านไม่ออกถ้าซูมให้ดูมันกุ้งใกล้ๆอู้ดูความเยิ้มความฉ่ำของมันอันนี้ก็คือห่อหมกอะไรนะทะเลมะพร้าวอ่อนรสมากรสเด็กพี่ไม่กินเลยแต่ว่ามันรสจริงๆส่วนอันนี้อะไรนะปลากระพงนึ่งมะนาวปลานึ่งมะนาวมันจะเลิศมากเราก็กินกันอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะให้เจ๊เหมียวไปส่งเราที่กรุงเทพกลับบ้าน